จารึกความเป็นไทยเมื่อเอ่ยชื่อสุนทรภู่เชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จักกวีเอกของไทยท่านนี้สุนทรภู่มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นพระอภัยมณีซึ่งวรรณคดีสโมสรยกย่องว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทานและเป็นผลงานที่แสดงทักษะความรู้และทัศนะของสุนทรภู่มากที่สุดนอกจากถ้อยคำที่งดงามสละสลวยแล้วงานประพันธ์ส่วนใหญ่ของสุนทรภู่ยังสอดแทรกแง่คิดคติเตือนใจและให้ความรู้แก่ผู้อ่านด้วยอัจฉริยภาพที่โดดเด่นนี้ทำให้สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมนับเป็นชาวไทยคนที่5และเป็นสามัญชนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้และนี่คือจารึกความเป็นไทย